ือว่าย่ำแย่ที่สุดแล้วหรือยังโควิดนี่มันทำให้ทุกประเทศมีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยคนที่จะลำบากที่สุดคือคนตัวเล็กเนี่ยต่อเส้นทางที่เดินมาเนี่ยมันได้ยินเสียงบ่นตลอดฉะนั้นความสนใจที่รัฐบาลต้องให้กับคนตัวเล็กสำคัญมากถ้าโควิดอยู่อีกสัก 2-3 ปีสมมตินะขณะนี้เนี่ยคนเริ่มคุ้นเคยแล้วแต่ว่าการค้ายังเป็นชักต้องหันให้ความสนใจคนตัวเล็กขึ้นมาจะเยียวยาเขาอย่างไรให้สินเชื่อเขาอย่างไรประคองเขาอย่างไรนี่คือหัวใจเลยนะครับรายใหญ่เนี่ยเขาจะหยิบเขาได้อยู่แล้วล่ะท่านบอกว่าจุดนี้เป็นจุดอ่อนที่จะทำให้ทางพรรคเนี่ยครับสามารถที่จะทำให้เป็นการตอบรับหรือว่ามีคะแนนนิยมมากขึ้นผมไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นจุดอ่อนที่แข็งนะผมคิดว่าทุกพรรคคุณมีหน้าที่ที่ช่วยเหลือให้คนที่ลำบากเนี่ยดีขึ้นแล้วใครจะเลือกพรรคหรือไม่เนี่ยอยู่ที่การตัดสินใจนะครับเราแข่งกันที่ความตั้งใจและก็ชุดความคิดนะฮะเราไม่เคยที่จะต้องการทะเลาะกันโอเคนะบ๊ายบาย